ดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาหนังสือเรื่อง The Bear Who Couldn't Sleep There once was a bear who could not sleep in the winter While his mother and brother slept, bear stayed awake The leaves fell, the snow came, but still, bear could not sleep กาลครั้งหนึ่งมีลูกหมีน้อยอยู่หนึ่งตัวเมื่อถึงเวลาจำศีลในฤดูหนาวลูกหมีน้อยตัวนี้กลับนอนไม่หลับในขณะที่คุณแม่แล้วก็พี่น้องของเขาเนี่ยหลับไปแล้วเขากลับตื่นขึ้นมาใบไม้ร่วงหล่นจากต้นไม้หมดแล้วแล้วหิมะก็เริ่มตกแต่ทำยังไงเจ้าลูกหมีน้อยก็นอนไม่หลับ He left his home to visit his neighbors but everyone was sleeping เขาก็เลยออกจากบ้านแล้วก็ไปหาเพื่อนบ้านแต่ว่าทุกคนก็หลับกันไปหมดแล้ว What he bring in the lodge?Oh yeah, he's trying to find a place to sleep, maybe. So Bear kept walking until he arrived at a very big city. เจ้าหมีออกเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงเมืองใหญ่เมืองนึง Where no one was sleeping, even in the middle of winter. There was so much to see and so much to do. และในเมืองนี้เนี่ยก็ไม่มีใครนอนเลยถึงแม้ว่านี่จะเป็นกลางฤดูหนาวก็ตามมีอะไรให้ทำมากมายแล้วก็มีอะไรหลายสิ่งให้หมีน้อยได้ดู Bear went up and down and back and forth and to and fro and all around He was so busy, so busy, so busy, so busy เจ้าหมีน้อยเดินไปทุกที่ทั้งขึ้นทั้งลงเดินไปข้างหน้าแล้วก็เดินย้อนกลับมาเดินไปที่นู่นที่นี่เดินไปทุกที่เลยเจ้าหมีน้อยเนี่ยวุ่นมากวุ่นมากๆเลยทีเดียวHe saw the famous Statue of Liberty. The opera was just wonderful, the food outstanding. Bear loved the city that never sleeps. เขาได้ไปดูเทพีเสรีภาพแล้วก็ได้ไปชมโอเปร่าแล้วอาหารในเมืองนี้ก็อร่อยมากเลยเจ้าหมีชอบเมืองนี้มากเลยเมืองที่ไม่เคยหลับไหล He visited the Metropolitan Museum of Art and fell in love with a Jackson Pollock.He could stay here all winter. เขาแวะไปที่พิพิธภัณฑ์ The Metropolitan Museum of Art แล้วก็ชอบผลงานของ Jackson Pollock มากเขารู้สึกว่าเขาสามารถอยู่ที่นี่ได้ทั้งฤดูหนาวเลย No need to rest. He could keep going and going and going if only he weren't getting so so sleepy. เขารู้สึกว่าเขาสามารถอยู่ที่นี่ได้ทั้งฤดูหนาวเลยไม่มีความจำเป็นต้องพักเจ้าหมีน้อยเนี่ยไม่รู้สึกเหนื่อยเลยเพียงแต่ว่าตอนนี้เขาเริ่มรู้สึกง่วงมากๆแล้ว He found a nice bench on Broadway that wasn't exactly the perfect spot เขาไปนอนที่ป้ายรถเมล์บนถนนบรอดเวย์แต่ว่าที่ป้ายรถเมล์ก็ไม่ใช่ที่ที่น่านอนเลย He looked for a place to rest in Times SquareBut the cars and the taxis kept honking and honking. เขาเดินทางไปที่ Times Square เพื่อไปหาที่นอนแต่ว่าทางรถแล้วก็แท็กซี่เนี่ยก็บีบแตรกันเสียงดังไปหมด He found a quiet spot by the Barosaurus in the Museum of Natural History. สุดท้ายเขาไปเจอที่เงียบๆใต้ไดโนเสาร์ Barosaurus ที่พิพิธภัณฑ์ Natural History. But a guard woke him up and said, "I am sorry, sir. The museum is closing."แต่สุดท้ายก็โดนเจ้าหน้าที่ปลุกแล้วก็พูดว่าตอนนี้พิพิธภัณฑ์กำลังจะปิดแล้ว He curled up next to a tree in Central Park but a park ranger told him you cannot stay here after dark เจ้าหมีเดินทางไปที่สวนสาธารณะ Central Park แล้วก็ไปนอนขดอยู่ข้างต้นไม้แต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่สวนก็เดินมาบอกว่าเจ้าหมีน้อยเนี่ยไม่สามารถอยู่ในสวนได้หลังจากพระอาทิตย์ตกดิน So Bear left the city that never sleeps and he walked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  สุดท้ายเจ้าหมีน้อยก็เลยต้องจากเมืองที่ไม่มีวันหลับไหลแล้วก็เดิน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 จนกลับไปถึงป่าที่เป็นบ้านของเขา Back to the forest and his homeWhere he snuggled in next to his mother and brothers. There were no taxis to wake him, no park rangers to shoo him. It was just Bear and his dreams and the quiet sounds of the winter. แล้วเขาก็กลับไปขดตัวนอนข้างๆคุณแ
แล้วก็พี่น้องของเขาไม่มีเสียงรถแท็กซี่ที่จะมาปลุกหรือว่าเจ้าหน้าที่สวนสาธารณะที่จะไล่ให้เขาออกไปไหนมีเพียงแต่เขาแล้วก็ความฝันของเขาแล้วก็ความเงียบของฤดูหนาวเท่านั้น The end จบแล้วค่ะจบอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กด subscribe แล้วก็กดติดตามแล้วก็กดไลค์วิดีโอด้วยนะคะไอ้คิส